อันเนี้ยอาจารย์ทิศมณีเวศหลวงตาเนี่ยช่วยกันพูดมันก็เป็นการพูดออกไปฝ่ายเดียวฝ่ายผู้พูดอยากทราบฝ่ายผู้ฟังคือเท่าที่ฟังมาก็สรุปออกมาสรุปมาในใจว่าจริงๆแล้วมันความเป็นธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอ้สองสิ่งที่บอกว่าเป็นธรรมชาติเนี่ยจริงๆมันไม่แตกต่างกันเลยถ้าอย่างนั้นความเป็นสังขารความเป็นตัวตนหรือว่าความเป็นใจก็ไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกันในความเป็นธรรมชาติแต่แตกต่างกันในสถานะและคุณสมบัติอะไรบางอย่างมันเป็นธรรมชาติความมีอยู่ของสิ่งต่างๆอย่างพุทธเจ้าก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งผมว่าถ้าจะอธิบายอย่างนี้นิพพานก็แค่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีเหตุและผลมันถึงได้เกิดขึ้นแบบนี้ได้แต่มันก็ถ้ามันมีความเป็นไปความเป็นอยู่ของมันก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติเลยถ้าอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเพียงแต่แตกต่างกันในลักษผมจะเรียกว่าลักษณะคุณสมบัติหรือความเป็นไปอะไรต่างๆแต่ไม่แตกต่างกันเลยในความเป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่มีอยู่สรุปอย่างนี้ได้ไหมครับขออาจารย์ทั้งสองขอคำแนะนำคือขอโอกาสคือจริงๆคือเราฟังผมก็เข้าใจว่าทุกคนเข้าใจว่าธรรมชาติจริงๆมันเป็นยังไงแต่คือปัญหามันมีอยู่อย่างเดียวเลยว่าที่ทำให้ธรรมชาติเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็คือมันจะมีอยู่สิ่งเดียวคือความยึดถือมันถ้าเราเปรียบง่ายๆเหมือนที่หลวงตาท่านเคยยกตัวอย่างว่าอธิบายว่าคือเราก็เข้าใจว่าคือในธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะมีก้อนหินก้อนกรวดเพชรพลอยหรือว่าทองอะไรก็ดีเนี่ยพวกนี้เราก็รู้ว่าคือมันเป็นธรรมชาติปัญหามันก็คือเมื่อไรก็ตามที่ความรู้สึกการยึดถือของเราเนี่ยหรือว่ากิเลสตัณหาหรือว่าอัตตาตัวตนของเราเนี่ยก่อเกิดขึ้นมาเนี่ยเราย่อมจะแยกระหว่างทองมีค่าเพชรมีค่ากวดไม่มีค่าหินไม่มีค่าทั้งที่ส่วนหนึ่งเนี่ยไอ้พวกนั้นน่ะมันก็อยู่คู่กับโลกของมันอยู่อย่างนั้นแหละแต่ปัญหามันมีอย่างเดียวก็คือการให้ค่าตัวของเราเองเนี่ยว่าเป็นตัวเราเองแล้วเราก็ตัวเราเองเนี่ยไปมองธรรมชาติการกระทำอะไรก็ตามที่เริ่มจากความคิดที่เป็นอัตตาตัวตนของเราเนี่ยแล้วไปมองธรรมชาติเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติแต่จริงๆมันไม่ได้เหนือธรรมชาติที่พ้นทุกข์แต่ว่ามันคือส่วนเกิดของธรรมชาติแต่อีกมุมนึงเนี่ยเพียงแต่ว่าเราพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยแม้กระทั่งที่เรามีความคิดเป็นแบบนั้นเนี่ยไอ้ความคิดแบบนั้นเนี่ยหรือว่าความปรุงแต่งแบบนั้นเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติของฝ่ายปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปแต่เพียงแต่เราไม่เข้าใจในหลักหรือว่ากฎธรรมชาติตามความเป็นจริงพวกเนี้ยเราเลยปรุงแต่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยเราไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งเนี่ยก็คือมันเหมือนกับที่พี่หมอนิเวศบอกว่ามันก็คือวัตถุหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปมันเลยกลายเป็นสิ่งเหล่านี้ที่เป็นความยึดถือเนี่ยมันเลยกลายเป็นวงจรปฏิจจสมุปบาทที่เป็น12ขบวนอะไรต่างๆเนี่ยแล้ววนเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยคือจริงๆคือในวงของสังขารอะไรทั้งหมดที่เป็น12ขบวนเนี่ยมันคือธรรมชาติของฝั่งเกิดดับก็คือธรรมชาติของวัตถุคือจริงๆคือไม่ว่าจะทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือคนผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอเราได้ยินคำว่าอวิชชาอะไรต่างๆที่เป็นหัวขบวนเนี่ยทันทีที่เราได้ยินพวกนี้เราจะบุกที่จะเข้าไปละแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็สุดท้ายก็คือจะทำลายให้สิ่งเหล่านี้ให้มันหมดไปคือให้อวิชชาเนี่ยดับไปนั่นก็คือเราคิดว่าคือในวงจร12ขบวนเนี่ยที่มันเป็นปฏิจจสมุปบาทพวกนี้มันคือเมื่อไรก็ตามที่เราทำลายพวกนี้มันหมดเนี่ยเราจะเข้าไปสู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับนั่นก็คือธรรมชาติฝั่งดับคือแต่จริงๆวงของมันทั้ง12วงเนี่ยมันคือเหมือนกับวงของวัตถุใดวัตถุหนึ่งที่มันต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปเท่านั้นเองคือแต่จริงๆเนี่ยคือมันยังมีอีกธรรมชาติหนึ่งที่
มันเลยจากที่มันเป็นปฏิจจสมุปบาทก็คือธรรมชาติที่ว่าพุทธเจ้าบอกว่าคือธรรมชาติที่มันไม่เกิดไม่ดับนั่นก็คือที่พุทธองค์บอกว่าอายตนะนั้นมีอยู่ไม่ใช่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่อากาศสานัญจายตนะก็คือรูปฌานคือทั้งหมดเนี่ยคืออีกธรรมชาตินึงเนี่ยมันแค่ว่าเอาอีกธรรมชาตินึงเนี่ยมาคู่กับอีกธรรมชาตินึงก็คือธรรมชาติที่มันเกิดดับเนี่ยจริงๆคือมันเกิดอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับแต่สิ่งอื่นๆ12ขบวนที่มันหมุนอยู่เนี่ยสิ่งพวกนี้คือธรรมชาติของการเกิดดับหมดเลยนั่นคือด้วยความที่เราไม่เข้าใจพวกนี้เราเลยพยายามที่จะไปทำลายคืออวิชชาอะไรต่างๆเนี่ยให้มันหมดสิ้นไปแต่คือเมื่อหมดสิ้นไปเนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่ธรรมชาติที่ไม่เกิดดับคือสิ่งพวกนี้คือความเข้าใจผิดที่ตลอดสายหมดเลยที่เราจะเอาให้มันได้ให้มันเป็นให้มันมีคือมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยไปเรื่อยไปแล้วก็คือมันสุดท้ายมันก็หมุนวนอยู่ใน12ขบวนนี่เนี่ยคือแต่จริงๆนะคือเราลืมไปเลยว่ามันยังมีอีกธรรมชาติที่มันไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอีกธรรมชาตินึงอยู่เราเลยลืมสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็หมุนลิ่งๆๆอยู่ใน12ขบวนอันเนี้ยมันเลยทำให้คือธรรมชาติเนี่ยมันเลยถูกแบ่งแยกแต่จริงคือธรรมชาติเขาไม่ได้แบ่งแยกหรอกแต่ความรู้สึกของเราเองนี่แหละไปแบ่งแยกมันโดยที่เราไม่เข้าใจว่าไอ้คนแบ่งแยกเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนกันที่ว่ามันต้องแตกดับลงไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ยอมรับคือสิ่งเหล่านี้แน่นอนคือความทุกข์มันก็ย่อมเกิดขึ้นมาเพราะว่าธรรมชาติมันต้องบีบคั้นไปสู่ความที่ว่ามันต้องดับสลายเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝืนหรือก็ทนแล้วก็ไถอะไรไปต่างๆให้มันเป็นอย่างที่เราคิดเราเข้าใจแน่นอนคือความทุกข์มันมาแน่นอนแต่คือมันฝืนยังไงมันก็ยอมต้องตกไปตามกฎของธรรมชาติคือสุดท้ายก็ต้องสลายไปอยู่ดีแต่สลายไปมันมีอยู่สองอย่างก็คือสลายเข้าสู่ภพชาติถัดไปหรือมันสลายเข้าไปสู่ความไม่เหลืออะไรเลยสู่ที่ไม่เหลือตัวเหลือตนมันก็เลยสลายก็เลยสลายเป็นสองอย่างก็คือสลายด้วยความยึดถือกับสลายด้วยความสิ้นยึดถือมันก็เลยที่ธรรมชาติมันเลยที่มันถูกให้ทำไม่ให้ว่ามันเหมือนแตกต่างกันจริงๆมันไม่ได้แตกต่างกันแต่มันแตกต่างกันที่ความยึดถือแค่นั้นเองสุดท้ายการปฏิบัติมันก็คือเพื่อให้สิ้นความยึดถือสิ้นความยึดถือมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปทำอะไรให้มันสิ้นความยึดถือแต่คือการยึดถือเนี่ยมันเกิดจากความเข้าใจผิดในหลักหรือว่ากฎของธรรมชาติแต่คือเมื่อไรก็ตามที่เรามีความรู้หรือว่าที่มันเป็นวิชาที่ตามเสรีธรรมความจริงของธรรมชาติเนี่ยความยึดถือพวกนั้นเนี่ยมันก็จะหมดไปโดยอัตโนมัติของมันเองด้วยเหมือนที่หลวงตาบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่แสงพระอาทิตย์เนี่ยมันส่องมาเนี่ยความมืดมันก็หมดไปมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของมันคือมันเลยกลายเป็นฝั่งอวิชชาแล้วก็วิชาเนี่ยมันเลยมันก็ยังอยู่ในฝั่งของเหตุแล้วก็ปัจจัยแต่อีกธรรมชาตินึงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุและก็ปัจจัยมันก็เลยมีอยู่แค่นี้ในการของการปฏิบัติโอเคครับชัดเจนครับผมขอบคุณครับกับขอโอกาสครับหลวงตาคือคำถามสักครู่เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะถูกแต่ว่ามันก็ล่อแหลมอยู่หน่อยๆเพราะว่าความรู้สึกว่าความมีตัวตนความเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเนี่ยแท้จริงถามว่ามันเป็นธรรมชาติไหมมันเป็นแต่มันเป็นธรรมชาติฝ่ายจากใครที่อาจารย์ที่พูดว่าใครเป็นคนมองมันถ้าเกิดว่าความมีตัวตนและความเป็นนิพพานเป็นธรรมชาติน่ะถ้าเรารู้ว่าจริงๆแท้จริงมันเป็นธรรมชาติที่เกิดจากเราที่เป็นอยู่ในธรรมชาติฝ่ายสังขารคือเป็นฝ่ายที่เกิดดับอันนั้นคือธรรมชาติแต่ถ้ามีตัวเรากำหนดว่าความมีตัวเรานิพพานนี้เป็นธรรมชาติอันนั้นต้องเข้าใจว่าอันนั้นไม่ใช่ธรรมชาติอันนั้นมีส่วนเกินของตัวเราที่อาจารย์ที่บอกแล้วว่ามันต่างกันตรงที่มันมีอัตตาตัวเราหรือไม่มีอัตตาตัวเราต่างหากแท้จริงตัวเราที่กำหนดว่าอันนี้เป็นอัตตาตัวตนนิพพานเป็นธรรมชาติตรงนั้นต่างหากที่เป็นธรรมชาติแต่ไม่ใช่สิ่งที่เรากำหนดให้เป็นธรรมชาติผมพูดอย่างนี้พอคุณหอมพอจะเข้าใจแล้วก็มันเกิดเลยจากนั้นก็คือมันมีธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งซึ่งถ้าเราจะมองแค่ว่าตัวเราแล้วนิพพานเป็นธรรมชาติเนี่ยเราจะลืมมองธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งทันทีเลยเหมือนกับเราปฏิบัติธรรมตอนนี้เราก็จะมองอยู่ในมุมมองที่เป็นของเราว่าอะไรเป็นนิพพานอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรแต่เรามองในมุมมองของสังขารซึ่งแท้จริงแล้วคนที่มองมุมมองนี้ในมุมนี้แท้จริงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือสังขารและมันเป็นธรรมชาติฝ่ายเกิดดับต่างหากตรงนี้ทำให้เราลืมการมองแบบนี้จะทำให้เราลืม
สิ่งที่มีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชาติซึ่งมันจะเป็นธรรมชาติที่รองรับสิ่งเกิดดับถ้าเราไม่ได้ชะล่าใจตรงนี้ครับการปฏิบัติธรรมของเรามันจะวนอยู่ในส่วนมุมมองที่เป็นมุมมองของเราซึ่งเป็นอัตตาตัวตนว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติแต่แท้จริงอ่ะคนมองนั้นเป็นสังขารคือเป็นธรรมชาติฝ่ายเกิดดับแล้วลืมไปเลยว่ามันมีอีกธรรมชาติหนึ่งนะที่มันรองรับทั้งหมดตรงนี้ผมถึงบอกว่ามันล่อแหลมเพราะว่ามันเหมือนจะใช่แต่มันจะสอถึงแนวทางปฏิบัติของเราถ้าเราจะเข้าใจแค่ตรงเนี้ยแนวทางเดินของเราเนี่ยมันก็จะอาจจะคลาดเคลื่อนได้ในมุมมองของผมนะในมุมมองผมว่าถ้าตรงเนี้ยเพราะเรายังมองมุมแบบเนี้ยว่าคนที่มองจริงๆมันคือธรรมชาติฝ่ายเกิดดับหรือเป็นสังขารลืมไปแต่เราไปมองทุกอย่างมันกลายเป็นอย่างนั้นก็เลยขอโอกาสแสดงความเห็นตรงนี้นิดนึงว่าการมองแบบนี้มันล่อแหลมโดยที่มันมีอัตตาตัวเราซึ่งแท้จริงอัตตาตัวตนที่เรามีเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอ่ะจริงๆมันไม่ธรรมชาติหรอกมันเป็นสิ่งที่เกินเพราะแท้จริงเราคือฝ่ายเกิดดับแต่เราก็คิดว่ามันเป็นธรรมชาติตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเรามีตัวก็เป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็เนาะมันก็จะมีตัวไปเรื่อยๆมันก็เป็นก็เป็นธรรมชาตินี่อะไรเงี้ยซึ่งมันอาจทำให้การเดินทางหรือความเข้าใจเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าผิดพลาดได้ต่อความเข้าใจที่ถูกต้องของธรรมชาติไม่ทราบว่าไม่คำตอบพอจะช่วยคุณถนอมได้เคลียร์ไหมครับขอบคุณครับเราก็จะเสริมตรงนี้ให้คือเราอ่านใจดูของพวกท่านนะพวกท่านฟังอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีคำถามขึ้นมาว่าแม้แต่ท่านจะฟังกันอย่างนี้แล้วท่านนั่งอยู่เนี่ยหลายท่านก็จะถามว่าแล้วทำยังไงเราถึงจะเข้าถึงธรรมชาติความจริงนี้ให้เราเนี่ยยอมรับธรรมชาติว่าเราคือธรรมชาติใช่ไหมหลายคนก็จะมีปัญหาตรงนี้ว่าทำไงเราถึงจะยอมรับว่าเราคือธรรมชาติแล้วทำยังไงเราถึงจะเป็นธรรมชาติเราถึงจะเข้าใจธรรมชาติแล้วเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเนี่ยหลายคนกำลังหาหนทางและพยายามที่จะให้ตัวเราไปเข้าใจตามที่ทุกท่านบอกทำยังไงแล้วทำยังไงเราถึงจะเข้าใจตามที่เขาพูดตามที่หลวงตาแล้วก็อาจารย์อาทิตย์กับหมอนิเวศพูดเพราะฉะนั้นมันก็ยืนพื้นที่ตัวเราอยู่ดีว่าเราจะต้องหาวิธีให้เข้าใจธรรมชาตินี้ให้ได้เห็นไหมเราก็จะลืมมองตัวเราไปเลยว่าเราคือเนี่ยคือธรรมชาติที่เกิดดับที่เป็นสังขารปรุงแต่งใช่หรือเปล่าก็น้อมว่าไงความรู้สึกผมตอนนี้เหมือนกับว่าไม่ได้ดิ้นรนค้นหาเหมือนที่หลวงตาบอกนะครับมันก็ยังเป็นความสงบใจที่รับฟังหลวงตาอยู่มันมีความสงบใจซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือการที่มีตัวตนอย่างที่หลวงตาว่าแล้วบอกว่าไปพยายามจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าถึงซึ่งผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเป็นอย่างที่หลวงตาว่าจริงๆนะหลวงตาไม่ใช่เราไม่เห็นครับว่าถนอมมีความรู้สึกว่าตอนนี้เราสงบมากเราไม่ได้ปรุงแต่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับตอนนี้เราสงบมีเราเป็นผู้สงบใช่เราสงบแล้วความสงบคืออะไรมีเรากับความสงบแสดงว่าไอ้ที่เราก็ไม่ใช่ธรรมชาติความสงบก็ไม่ธรรมชาติเรารู้สึกว่าตอนนี้เราสงบมากเลยตอนนี้เรารู้สึกเราสงบมากแสดงว่าไอ้ที่เขาพูดทั้งหมดว่า
มันมีแต่ธรรมชาติแต่ตอนนี้มันมีตัวเราพึงพอใจกับความสงบแล้วความสงบนั่นคืออะไรแล้วเราผู้พึงพอใจความสงบนั่นอะไรแสดงว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติกลายเป็นว่าเราและความสงบนั้นเป็นส่วนเกินธรรมชาติความจริงทั้งเราและความสงบเราและความพอใจความสงบและความสงบนั่นน่ะเป็นสังขารเกิดดับเพราะว่าความสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบเราสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบความพอใจความสงบเมื่อความสงบเปลี่ยนไปเราก็จะไม่พอใจดังนั้นความเป็นเรามันก็เดี๋ยวพอใจเดี๋ยวเราไม่พอใจเราจึงเป็นความเปลี่ยนแปลงดังนั้นสรุปแล้วเราพอใจเราไม่พอใจความสงบเราพอใจความสงบตอนพอไม่สงบเราไม่พอใจมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งหมดเลยทั้งความสงบก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวไม่สงบความพอใจความไม่พอใจก็เปลี่ยนแปลงเราผู้พอใจเราผู้ไม่พอใจก็เปลี่ยนแปลงไปตามความพอใจความไม่พอใจสรุปแล้วคือสังขารทั้งหมดเป็นธรรมชาติฝ่ายสังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับใครแล้วรู้แจ้งสัจธรรมความจริงอะไรแล้วที่รู้แจ้งสัจธรรมความจริงที่พูดนี้ก็คือใจไงมันรู้ออกมารู้ความจริงออกมาจากใจวันนี้ความเป็นตัวเราความพอใจความไม่พอใจความสงบและความไม่สงบมันเป็นสิ่งเกิดดับมันเป็นธรรมชาติที่รู้ออกมาจากใจใจเป็นธาตุรู้ที่ธรรมชาติที่ไม่เกิดดับเนี่ยมันมีความรู้อยู่ในธาตุนั้นจึงเรียกว่าธาตุพุทธะมันเป็นธรรมชาติที่รู้ความจริงแบบนี้ว่าธรรมชาติที่ปรุงขึ้นมาเนี่ยสิ่งใดปรุงขึ้นมาสิ่งนั้นดับนั้นความสงบเป็นความปรุงแต่งเดี๋ยวสงบเดี๋ยวไม่สงบมีความเปลี่ยนแปลงความชอบใจความไม่พอชอบใจเป็นความเปลี่ยนแปลงเราชอบใจเราไม่ชอบใจเป็นความเปลี่ยนแปลงใครรู้ความจริงนี้ก็รู้ความจริงออกมาจากใจที่เป็นธาตุที่ไม่เกิดไม่ดับนั่นเองเขาจึงเรียกธาตุไม่เกิดไม่ดับว่าธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุมีอะไรที่มันไม่ตรงที่กับที่หลวงตาพูดที่ที่ถลอมเป็นอยู่ตรงฮะหลวงตาเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นความสงบที่เป็นเราสงบเพราะเราไปยืนมองในฝ่ายที่มีตัวเราที่แตกต่างจากธรรมชาตินะมันไม่ได้เป็นธรรมชาติที่รู้ออกมาจากใจใจเป็นธาตุรู้มันไม่ใช่ตัวเราเป็นคนรู เดี๋ยวคิดเองข้างในสงสัยให้ไต่ถามตอนนี้กำลังเฝ้าคิดอยู่ข้างในไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่รู้ออกมาจากใจแต่เป็นความหลงคุ้นคิดปรุงแต่งอยู่ข้างในไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่รู้ความจริงจากใจหลงคุ้นคิดเหรอฮะใช่เพราะถนอมหลงหมกมุ่นคุ้นคิดที่จะทำความเข้าใจให้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็หลงวนเวียนอยู่ในธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งหมดเลยฝ่ายเกิดดับหมายถึงว่ายังพยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะเป็นใจอย่างนั้นใช่ไหมฮะต้องถูกต้อง
มันก็เท่ากับลงสังขารลงปรุงแต่งวนเวียนอยู่ในสังขารเนี่ยไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่รู้ความจริงออกมาจากธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับที่เรียกว่าใจภาษาสมมติเรียกว่าใจหรือธาตุรู้มันต้องวางทั้งหมดตรงนี้ออกไปเลยมันต้องวางทั้งหมดที่เป็นสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้ต้องวางทั้งหมดลงไปเลยอย่างนั้นไหมฮะใครเป็นคนวางแล้ววางเพื่ออะไรมีตัวเราไปวางก็ธรรมชาติมันก็มีแค่สองอย่างสังขารเกิดดับกับธรรมชาติรู้ที่ไม่เกิดไม่ดับรู้ออกมาจากใจมีแค่เนี้ยแล้วจะไม่ต้องมีใครไปวางแล้วที่ถามว่าเราต้องวางไปหมดเลยใช่ไหมอ้าวแล้วใครเป็นคนวางแล้ววางแล้ววางทำไมจะไปเอาอะไรแล้วใครจะไปเอาอะไรเนี่ยจะนอมนั่งหมกมุ่นอยู่แต่หลงกับสังขารปรุงแต่งแล้วไม่รู้ว่านี่คือเป็นธรรมชาติของสังขารปรุงแต่งที่รู้ออกมาจากใจเพราะใจเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ได้มันคิดก็ไม่ได้ปรุงแต่งก็ไม่ได้ไม่ได้แต่รู้ไอ้สุดธรรมชาติที่คิดปรุงแต่งได้เป็นธรรมชาติของสังขารธรรมชาติของรู้เนี่ยมันปรุงแต่งไม่ได้เกิดดับไม่ได้แต่เนี่ยมันธรรมชาติไม่ตนอมไม่ได้รู้ว่าเนี่ยรู้ธรรมชาติที่กำลังคิดปรุงแต่งแต่ตนอมเนี่ยหลงไปเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งแล้วไม่รู้ว่าอะไรเป็นรู้อะไรเป็นปรุงแต่งมันเหมือนเริ่มสึกพองงแล้วมันจะวนจะเริ่มวนก็เพราะเราพยายามเอาธรรมชาติปรุงแต่งไปไล่ทำความเข้าใจทำความปรุงแต่งแล้วไอ้ตัวที่ผู้ไล่ทำความเข้าใจพยายามทำความเข้าใจมันก็ปรุงแต่งมันเลยมีแต่ธรรมชาติที่ปรุงแต่งแต่มันไม่มีธรรมชาติอีกธรรมชาตินึงที่รู้ว่าเนี่ยไอ้ธรรมชาติที่ปรุงแต่งเนี่ยมันธรรมชาติปรุงแต่งแต่ธรรมชาติรู้มันปรุงแต่งไม่ได้หรอกแต่ถนอมเข้าใจผิดคือถนอมพยายามจะปรุงแต่งไปเป็นธรรมชาติรู้ที่ไม่ปรุงแต่งหมายถึงก็แค่รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งแค่รู้แค่นั้นเองก็แค่รู้ว่าทุกปัจจุบันขณะนี้อะไรเป็นปรุงแต่งไอ้ที่รู้เนี่ยมันไม่ปรุงแต่งมันธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งหรือมันธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับก็แค่นี้เพราะว่าทุกปัจจุบันขณะเนี่ยทุกปัจจุบันขณะมันก็แค่รู้ว่าเนี่ยอะไรคือพฤติกรรมยังไงกิริยาอาการยังไงคือปรุงแต่งแต่ไอ้ที่รู้เนี่ยมันปรุงแต่งไม่ได้มันคิดตึกตองปรุงแต่งก็ไม่ได้มีความพยายามมีความดิ้นรนมีกิริยาการไม่ได้เพราะเป็นธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันรู้สองอย่างคือมันรู้ทว่าเนี่ยธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติที่กระทินถนอมกำลังคิดตึกตองปรุงแต่งเนี่ยหมกมุ่นเนี่ยธรรมชาติที่มันไม่ปรุงแต่งอ่ะมันรู้ว่าเนี่ยกิริยาอาการพฤติกรรมเนี่ยที่กำลังดิ้นรนค้นหาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งแล้วมันก็รู้ว่าด้วยว่ามันเนี่ยไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาตินี้มันไม่ใช่ธรรมชาติที่ปรุงแต่งนี้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้จะไม่ปรากฏการปรุงแต่งอะไรได้ได้แต่รู้อย่างเดียวและรู้เนี่ยก็ไม่ใช่ปรุงแต่งมารู้มันเป็นธรรมชาติที่รู้ออกมาจากธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแต่ถนอมเนี่ยกำลังเอาความปรุงแต่งหาความเข้าใจเพื่อไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแล้วมันมีแต่ปรุงแต่งเอ๊ะแล้วทำยังไงเราถึงจะไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแบบนี้กำลังหาวิธีแต่อย่างเนี้ยแต่ในขณะที่ปรุงแต่งเนี่ยธรรมชาติมันก็รู้มันก็มีอยู่แต่เรากลับไปหลงอยู่ฝั่งเดียวอ่ะฝั่งในโลกมืดแต่ความสว่างมีอยู่อย่างเงี้ย
เอ๊ะจะเปรียบเทียบยังไงดีเด้อยังวนก็มันก็เข้าไปปรุงแต่ง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 อีกไอ้เมื่อกี้ที่หมอเขาก็พูดกันกับอาจารย์อาทิตย์เรื่องไอ้มันปรุงแต่งเนี่ยปรุงแต่งปรุงแต่งที่ดิ้นรนมันก็เหมือนว่าอยู่ในลูกบอลลูกหนึ่งปรุงแต่งอยู่ในลูกบอลลูกหนึ่งเพื่อจะไปเข้าใจเรื่องจักรวาลเข้าใจจักรวาลว่ามันรู้ความไม่ปรุงแต่งยังไงวะจักรวาลแต่ไอ้ผู้ที่ปรุงแต่งดิ้นรนอยู่ในลูกบอลลูกหนึ่งเรียกเขาเรียกว่ากบในกาลามันก็วุ่นวายปรุงแต่งอยู่ในกบในกาลากาลาครอบอยู่มันจะพยายามเข้าใจจักรวาลที่อยู่นอกกาลาให้ได้แต่ธรรมชาติรู้เนี่ยมันคือจักรวาลมันรู้ว่าไอ้เนี่ยคือกบในกาลาไอ้ที่กำลังปรุงแต่งและธรรมชาติรู้เนี่ยที่จักรวาลเนี่ยมันเป็นอย่างเดียวกันทั้งภายในและภายนอกทำไมจึงเรียกว่าธรรมชาติรู้เนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันอันไม่มีขอบเขตแบ่งแยกภายในกับภายนอกมันมีเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นธรรมชาติเดียวกันในภายในภายนอกเป็นเนื้อเดียวกันไม่งั้นเราจะบอกว่าสร้างตัวเราเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นตัวเล็กกระจิ๋วหลิวไว้แล้วเรารู้เนี่ยไปลอยในอวกาศแล้วมาคอยรู้ตัวเราไว้แต่แท้จริงอ่ะตัวเราทั้งตัวเนี่ยมันเกิดดับล่องลอยอยู่ความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราทั้งตัวเนี่ยร่างกายเราด้วยมันเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งที่เสื่อมไปสิ้นไปอยู่ในอวกาศของธาตุรู้หรืออวกาศแห่งจิตเดิมแท้และธรรมชาติรู้เนี่ยมันก็รู้ความเป็นจริงของร่างกายจิตใจเราว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้ส่วนธรรมชาติรู้เนี่ยปรุงแต่งมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ได้มันก็รู้ความจริงอย่างเงี้ยแต่จะเอาธรรมชาติความปรุงแต่งดิ้นรนค้นหาพยายามคิดปรุงแต่งเนี่ยทำยังไงเราถึงจะไปเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งทำไงเราถึงจะไปเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งแบบนี้มันก็เป็นแต่ปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งแต่ขณะปรุงแต่งเนี่ยธรรมชาติรู้มันก็รู้แล้วว่ามันก็รู้มีอยู่ตลอดเวลาว่านี่กำลังปรุงแต่งแต่ธรรมชาติรู้ปรุงแต่งไม่ได้เนี่ยเราลืมไปเลยว่าขณะที่เราปรุงแต่งเนี่ยมันมีอีกธรรมชาตินึงที่รู้ความปรุงแต่งลืมไปเลยลืมมันไปเลยเข้าใจไหมถนอมยังงงเลยอ่ะช่วยเราหน่อยดิมันเป็นอย่างเงี้ยพี่หนอมคือแบบจริงๆเราจริงไอ้แบบที่เราที่พี่หนอมคิดแบบหาหนทางแล้วก็หมกมุ่นว่าแบบอะไรเป็นอะไรแล้วทำความเข้าใจอะไรต่างเนี่ยแบบคือบางทีเราถ้าเราได้ยินไอ้เสียงไอ้กบเขียดที่มันร้องอะไรอยู่ข้างศาลาอะไรต่างเนี่ยความคิดเราเนี่ยที่มันเสียงดังแบบนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับไอ้เสียงกบเขียดที่มันร้องนี่แหละเพราะนั้นคือถ้าเราเข้าใจแบบเนี้ยว่าไอ้ความเงียบในใจเราที่เราแบบที่มันเป็นอนันต์จักรวาลอะไรต่างๆมันเป็นอันเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นคือความเงียบในใจเราเนี่ยมันต้องเหมือนกับไอ้ความเงียบของกบเขียดด้วยเพราะนั้นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดจะคิดให้มันเข้าใจแล้วคือจะเป็นความเงียบเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นความเงียบของกบเขียดพวกนี้ได้คือเพราะฉะนั้นคือกบเขียดเนี่ยหน้าที่ของมันเนี่ยคือมันก็ได้แต่ร้องระงมของมันเนี่ยแต่ส่วนความเงียบเนี่ยมันร้องไม่ได้คือถ้าเราเข้าใจแบบนี้ถ้าแยกระหว่างข้างนอกกับข้างในเนี่ยของเราเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันเนี่ยไอ้ที่เราคิดเนี่ยคือไม่ต้องให้มันหยุดคิดหรือว่าไม่ต้องแบบไปกลับอะไรมาหนาแต่คือให้เห็นว่าคือไอ้ที่เราคิดหมกมุ่นอะไรอยู่เนี่ยมันเหมือนเสียงกบเขียดที่มันร้องอยู่อย่างเงี้ยแต่คือไอ้การที่มันร้องยังไงเนี่ยมันก็ร้องอยู่ในเสียงเงียบนะคือจริงๆเนี่ยคือไอ้ใจเราเนี่ยมันก็รู้อยู่ว่าคือที่พี่หนอมนั่งคิดเดี๋ยวมันคิดอะไรอ่ะคือจริงๆธรรมชาติไอ้พวกเนี้ยมันคู่ของมันกันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ายิ่งแบบเรามีความอยากที่จะแบบเข้าใจหรือเราอยากที่จะไปสู่ใจหรือว่าเราอยากจะทำความเข้าใจพวกเนี้ยคือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเสียงกบเสียงเขียดหมดเลยอ่ะที่มันร้องแต่ละปัจจุบันขณะมันก็ร้องของมันอยู่อย่างนี้เนี่ยแต่เราถ้าเราจะแบบไปให้ไปถึงกับไอ้ความเงียบอะไรต่างเนี่ยไม่งั้นคือเราจะให้มันหยุดคิดแล้วก็เลิกคิดเนี่ยมันเท่ากับว่าเราต้องไปลื้อไอ้กบเขียดพวกนี้ออกไปให้หมดแล้วคือให้มันเหลือแต่ว่าความไม่ร้องอะไรของมันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นคือไอ้ความคิดที่เราปรุงแต่งเนี่ยมันเหมือนเสียงกบเขียดที่มัน
ที่มันร้องอยู่ในตอนนี้แต่มันก็คือมันร้องยังไงมันก็ร้องอยู่ในอนาบริเวณที่มันไม่มีเสียงดังอะไรของมันอยู่เงี้ยคือไอ้เสียงที่มันไม่ดังมันก็ไม่ดังไอ้เสียงกบเขียดมันดังมันก็ดังคือไอ้เสียงไอ้ความคิดของเรานะมันก็คิดอยู่แต่ไอ้ใจที่ว่ามันรู้อยู่ที่มันเป็นแบ็คกราวด์เป็นอนันตจักรวาลน่ะมันก็ยังรองรับไอ้สิ่งเหล่านี้อยู่แต่คือการที่เราจะไปพุ่งไปหากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งพวกนี้จริงๆมันเป็นเสียงกบเขียดคือแค่เราเข้าใจแค่นี้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดไปหมกมุ่นหรือว่าจะไปดิ้นรนค้นหาอะไรพวกนี้คือมันเป็นเสียงกบเขียดคือไม่ต้องไปเปลี่ยนเสียงกบเขียดให้เป็นความเงียบหรือไม่ใช่เอาไอ้ความเงียบเนี่ยเอามาลบเสียงกบเขียดก็คือไอ้ที่เราคิดเนี่ยมันเป็นเสียงกบเขียดอันนี้เข้าใจฮะอันนี้ก็โดนใจป่ะครับมันเป็นกบเขียดไอ้ที่มันคิดเนี่ยมันก็เหมือนกิ๊กๆๆๆๆๆเสียงกบเสียงเขียดกับขอโอกาสคุณหลวงตาคุณหนอมด้วยผมเปรียบเทียบอย่างนี้ง่ายๆนะสมมติผมเป็นคุณถนอมนะแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยความมีอัตตาตัวตนความเป็นนิพพานมันเป็นธรรมชาติแล้วก็ผมก็พอหลวงตามาผมก็นั่งคิดหลวงตาบอกว่าเรากำลังหมกมุ่นผมก็นั่งคิดเอ๊ะผมหมกมุ่นอะไรผมทำอะไรอยู่เอ๊ะใช่เหรอไม่ใช่มั้งคุณถนอมมองผมดีๆถ้าคุณถนอมเป็นอวกาศอะคุณถนอมจะมองผมเป็นอะไรก็เป็นปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งถูกต้องแต่คุณถนอมไม่เห็นตัวเองว่าขณะที่กำลังพูดอยู่จริงๆแล้วตัวเองอ่ะเป็นธรรมชาติฝ่ายสังขารผมไม่ได้สนใจสิ่งที่ผมคิดไม่ได้สนใจว่าตัวตนเป็นยังไงนิพพานเป็นไงแต่ตัวเราอ่ะเป็นสังขารอยู่แต่คุณถนอมไม่เห็นแต่คุณถนอมยืนอยู่แล้วไปสังขารแต่แท้จริงคุณถนอมเป็นธรรมชาติฝ่ายสังขารซึ่งถูกรับรู้อันนี้ชัดขึ้นไหมภาพก็ดีขึ้นครับเนี่ยก็ให้ย้อนกลับมาเพราะว่าที่ผมบอกว่าทำไมความคิดแบบที่คำถามที่คุณถนอมถามเนี่ยมันล่อแหลมแนวคิดของเราอ่ะจะเป็นแนวปฏิบัติของเราเช่นกันมันคือกันเพราะมันเป็นพฤติแห่งจิตที่ออกมาจากความเข้าใจของเราถ้าเราเข้าใจแบบเนี้ยมันก็จะมีตัวเราไปเอาตัวเราไปปฏิบัติไปสังขารไปเรื่อยๆโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าตัวเราแท้จริงคือธรรมชาติฝ่ายสังขารอันนี้ที่ผมบอกว่ามันล่อแหลมคือตรงนี้จุดนี้ที่ผมจะสื่อกับคุณถนอมว่าถ้ามัดคุณถนอมไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะที่แท้จริงเป็นธรรมชาติฝ่ายสังขารคุณถนอมก็จะเอาตัวไปสังขารไปเรื่อยๆไปค้นหาไปหาคำตอบไปหาอะไรทุกอย่างรวมถึงไปหาไอ้ตัวสุญญตาหรือความว่างด้วยโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวไงเนี่ยคือความล่อแหลมเพราะว่าเราเข้าใจผิดแท้จริงอ่ะเราคือสังขารเนี่ยผมก็เปรียบเทียบให้ผมเป็นคุณถนอมเนี่ยผมก็นั่งถามอยู่เนี่ยผมก็ไม่รู้ตัวแต่คุณถนอมมารู้ถ้าคุณถนอมเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งคุณถนอมจะมองเห็นผมเลยว่าผมอ่ะเป็นลูกบอลที่กิ้งไปกิ้งมาถูกมั้ยครับอย่างนั้นเลยมันเป็นอย่างนั้นเลยมันกลับกันไงมันกลับกันแต่ว่าคุณถนอมเป็นลูกบอลที่พยายามที่จะกิ้งไปหาอะไรทำบางอย่างอ่ะแต่แท้จริงอ่ะมันจะกิ้งไปหาอะไรมันก็เป็นได้แค่ลูกบอลน่ะมันก็เป็นได้แค่สังขารน่ะอันนี้ก็คือการรับรู้ของมันนั่นคือว่าไม่เราจะกิ้งไปทางไหนเนี่ยธรรมชาติฝ่ายที่ไม่สังขารน่ะที่เป็นวิสังเขาก็รู้เราอยู่ว่าเรากิ้งอยู่กิ้งไปหาอยู่แต่เราเองกลับไม่รู้ตัวมันเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นก็เลยเห็นอาการของคุณถนอมก็คือนั่งคิดว่าจะทำยังไงจะหาทางออกยังไงแล้วมันคืออะไรกันแน่แท้จริงคุณหนอมองดูดีๆว่าเพราะผมทำอย่างเงี้ยคือผมอยู่ในลูกบอลนะต่อให้ลูกบอลลูกเล็กลูกใหญ่แค่ไหนมันจะคิดยังไงมันก็เป็นลูกบอลน่ะตรงเนี้ยที่เราลืมไงเราลืมแล้วเราก็เอาตัวเราไปหาแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นนะลืมไปว่าเราคือลูกบอลนะแล้วก็หมกมุ่นอยู่ในลูกบอลจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในลูกบอลมันจะเปลี่ยนยังไงอ่ะมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็อยู่แค่ในลูกบอลน่ะแต่เราก็จะทุกข์กับมันแต่แท้จริงอ่ะข้างนอกเขาก็ไม่ได้ห้องอากาศในห้องนี้มันก็ไม่ได้อะไรกับเราแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วเราหมกมุ่นอยู่ยังไงเป็นลูกบอลยังไงเราก็เป็นลูกบอลน่ะตรงนี้ต่างหากที่ผมค
คือหยิบขึ้นมาว่ามันล่อแหลมจริงไหมไม่อยากใช้คำว่ามันเข้าใจคาดเคลื่อนแต่ก็ใช้คำว่าล่อแหลมเพราะว่าเดี๋ยวจะนั่นกันก็คือตรงนี้ครับทางเดินของเราอ่ะมันจะเดินผิดพลาดหรือถูกต้องมันอยู่ที่ความสัมมาทิฏฐิของเราตรงนี้ถ้าเราไม่เข้าใจไปสัมมาทิฏฐิเดินยังไงมันก็ไม่ไปสัมมาทิฏฐิมันก็จะเดินผิดที่ผมคิดว่าจุดเนี้ยคือมันสำคัญผมเรียกคำว่าล่อแหลมมันคลาดเคลื่อนปุ๊บมันจะเป็นมิจฉาไปเลยคือยังไงมันก็จะวนอยู่ในตัวเราเนี่ยในลูกบอลมันไม่ออกจากลูกบอลสักทีอย่างเงี้ยครับคือไม่ใช่ว่าเราตัวเราออกจากลูกบอลนะก็คือเข้าใจทั้งภาพรวมที่เราอธิบายกันตั้งแต่หัวค่ำอะครับไม่ทราบพอจะได้ค่ะเข้าใจก็ความรู้สึกมันก็คลายลงไม่หนักเหมือนเมื่อกี้รู้สึกมันจะคลายลงว่ามันก็เป็นลูกบอลแล้วก็ดิ้นอยู่ในลูกบอลเนี่ยแล้วก็เสียงกบเสียงเขียนมันก็ดังอยู่ในลูกบอลเนี่ยมันก็อยู่เนี่ยวนแต่ถ้าเราเข้าใจสมัยว่ามันก็เป็นธรรมชาติของเสียงกบเสียงเขียดที่มันดังที่มันเป็นลูกฟุตบอลอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องพยายามที่จะไปทำอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็เป็นธรรมชาติของมันก็เกิดมันก็ต้องดับของมันอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมครับก็เหมือนแต่ตอนที่คุณหนอมรู้สึกคลายมันก็คลายอยู่ในไหนอ่ะก็อยู่ในลูกบอลอันนี้ใช่ก็เป็นสังขารที่มันเปลี่ยนแปลงอีกละใช่เปลี่ยนแปลงอีกละใช่ใช่แล้วเราจะต้องไปอะไรกับมันไหมอ่ะมันก็อย่างนี้อันนี้คือธรรมชาติอันนี้ที่เราพูดว่านี่คือธรรมชาตินี่คือธรรมชาติไงเรายอมรับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวคุณถนอมเมื่อกี้คุณคิดตอนนี้ก็คลายนี่แหละคือมันเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วนี่คือธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อกี้มาตรงนี้มันคนละเรื่องแต่มันก็เป็นธรรมชาติเปลี่ยนแปลงครับมันไม่มีอะไรหลอกเราเลยนี่คือเห็นจริงตามจริงไม่ต้องบิดเบือนแต่โดยความจริงมันคือมันจริงเพราะว่ามันเป็นจริงแบบสัมมาสังขารที่เปลี่ยนแปลงก็ยอมรับมันตามความเป็นจริงที่มันเป็นแบบนี้มันไม่มีต้องใครยอมรับนะครับถึงคุณถนอมไม่ยอมรับมันก็เปลี่ยนแปลงถูกไหมครับแล้วถ้าคุณถนอมจะยอมรับมันหรือไม่ยอมรับมันก็เป็นแบบนี้แหละชัดเจนฮะขอบคุณคุณหมอครับที่เอาถนอมเป็นเคสนะก็คือทุกคนก็ต้องเป็นแบบนี้นะก็ต้องมีความเข้าใจเหมือนกันแต่พอดีถนอมเขาเป็นคนหยิบไมค์ถามก็เลยเอาถนอมเป็นเคสตัวอย่างแต่ความจริงทุกคนก็เหมือนกันต้องปฏิบัติต้องเข้าใจธรรมชาติแบบเดียวกันคือมันอธิบายตรงๆมันอธิบายยากมันก็ต้องยกตัวอย่างไปยกตัวอย่างมาหลายๆอย่างเปรียบเทียบแล้วมันก็จะเข้าใจเหมือนกับอาจารย์อาทิตย์กับหมอก็พยายามยกตัวอย่างเราก็พยายามยกตัวอย่างมันมีตัวอย่างนี่อย่างที่นักวิทยาศาสตร์ที่ใครส่งไอ้คลิปของวิทยาศาสตร์มาที่บอกว่านักวิทยาศาสตร์เขาเอาเครื่องมือส่องเข้าไปในเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายเราเนี่ยตั้งแต่เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดเราไปถึงเล็กๆกันไปในเรื่อยๆในร่างกายเราเนี่ยเป็นเซลล์ที่เล็กกันไปที่สุดถึงในร่างกายเรามันก็ถึงที่เขาเรียกอะไรนะพอมันเล็กที่สุดเขาเรียกอะตอมไปถึงอะตอมพอก็ส่องเล็กไปอีกกว่าอะตอมอีกอ่ะมันก็ไปเจอนิวเคลียสอีกอะไรนะนิวเคลียสไม่รู้อันไหนเล็กกว่ากันแล้วเราก็จำไม่ค่อยได้เข้าไปจนถึงเนี่ยโปรตอนอิเล็กตรอนเข้าไปเล็กเข้าไปอีกเล็กก็ไปอีกอะเอาที่สุดแล้วคือว่าไปจนถึงเซลล์ที่เล็กที่สุดเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ละภาษาวิทยาศาสตร์อะมันก็ไปจนถึงไอ้โมเลกุลอิเล็กตรอนนิวตรอนอะไรเนี่ยเข้าไปจนถึงนิวเคลียสแล้วเข้าไปอีกอะเป็นอิเล็กตรอนโปรตอนนะจนถึงเล็กที่สุดอะของเซลล์เนี่ยก็คือมีแต่ความว่างกับคลื่นพลังงานเรียกว่าคลื่นเป็นคลื่นกระแสไฟฟ้าหรือคลื่นอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นคลื่นกระแสไฟฟ้ากับความว่างแค่นั้นเองตอนนี้นะฟังให้ดีอันนี้คือเซลล์ของร่างกาย
ถ้ามีเครื่องมือส่องเข้าไปในเซนของใจหรือเซนของจิตเปรียบเหมือนนะส่องเข้าไปในใจหรือจิตแบบเดียวกันส่องเข้าไปจนส่องเข้าไปส่องเข้าไปส่องเข้าไปในใจอ่ะส่องเข้าไปสุดท้ายคือความว่างกับคลื่นพลังงานหรือแต่ความว่างกับคลื่นพลังงานแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคือสสารเนี่ยส่วนที่เป็นร่างกายเล็กที่สุดส่องเข้าไปจนเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่องเข้าไปส่องเข้าไปละเอียดเล็กที่สุดก็เหลือแต่ความว่างกับคลื่นพลังงานส่องเข้าไปในใจอ่ะเหลือแต่ความว่างเปล่ากับคลื่นพลังงานแค่นั้นเองและไอ้คลื่นพลังงานเนี่ยเป็นสิ่งเกิดดับความว่างเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เกิดดับเลยธรรมชาติของเซลล์ร่างกายก็เป็นสิ่งที่ส่องเข้าไปถึงมีแต่ธรรมชาติเกิดดับกับเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับพอส่องเข้าไปในใจในใจก็เป็นความว่างกับคลื่นพลังงานที่เกิดดับคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆเป็นคลื่นพลังงานที่เกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ความว่างเปล่าที่ไม่เกิดไม่ดับมีแค่นี้เหลือแค่นี้เลยใจจึงเป็นความใจที่พื้นของใจจึงเป็นความว่างและมีคลื่นพลังงานเกิดดับอยู่ในความว่างแค่นั้นแน่ตอนนี้วิธีปฏิบัติอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเราปฏิบัตินอกร่างกายเราก็คือนอกเมืองนอกเมืองของร่างกายแล้วเข้ามาในเมืองของร่างกายแล้วก็ถอยล่นเข้ามาในเมืองของจิตที่สมเด็จพระญาณสังวรสักราชองค์ที่แล้วว่าจิตตนครจิตตนครเมืองของจิตตอนเนี้ยเหมือนกับว่าเข้าไปอ่ะเข้าไปจนตีเมืองแตกหมดแล้วตีเมืองหน้าด่านแตกหมดตีสติปัญญาในตีเมืองหน้าด่านแตกหมดแล้วเข้าไปตีเมืองเข้าไปตีเมืองข้างในแตกหมดแล้วเข้าไปถึงข้างในเลยข้างในสุดคือจิตตนครเจ้าผู้ครองจิตตนครเข้าไปสุดท้ายเนี่ยพบแต่ความว่างเปล่ากับคลื่นพลังงานแค่นั้นเองคือมันไปสู้กันอยู่สุดท้ายไปรู้ความจริงกันอยู่แค่ข้างในนี่เองอ่ะมันไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยมีเครื่องในมันรู้ความจริงด้วยกันเองคือไอ้ธรรมชาติของความว่างเปล่ามันเป็นธาตุรู้มันเลยรู้ว่าเนี่ยมันมีแต่ความว่างเปล่ากับสังขารที่เกิดดับในความว่างเปล่ามันเลยเป็นธรรมชาติที่รู้กันอยู่ในใจมันไม่ได้ออกไปสู้นอกเมืองแล้วแต่เนี้ยมันไม่หมายถึงสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานสมบัติบ้านช่องอะไรแล้วมันไม่พูดถึงกันตรงนั้นแล้วแล้วมันก็ไม่ได้พูดถึงร่างกายที่เป็นโครงสร้างแล้วว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรร่างกายที่เป็นขันห้าหยาบเนี่ยว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ได้พูดถึงตรงนี้แล้วนี่เราพูดกันมาถึงจนถึงขั้นเนี่ยเข้ามาจนถึงจิตตนครเข้ามาเมืองของจักรวาลอวกาศแห่งจิตเดิมแท้ในใจเราแล้วก็เนี่ยมันมารู้ความจริงกันอยู่ในเมืองของใจคือมีแต่ความว่างกับสังขารพลังงานที่เกิดดับปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในความว่างแล้วก็ความว่างเนี่ยมันเป็นธาตุรู้มันเลยรู้ความจริงอันนี้ว่าไอ้มันรู้ออกมาจากความว่างความว่างรู้หรือมันรู้ความจริงออกมาจากความว่างใจเนี่ยมันเป็นความว่างแล้วมันรู้ความจริงว่าในความว่างมีพลังงานเกิดดับอยู่ในมันรู้กันที่ใจนะมันรู้กันที่ใจเห็นกันอยู่ที่ใจรู้ความจริงอยู่ที่ใจมันไม่ได้พูดถึงออกไปข้างนอกแล้วไม่ถึงว่าขันห้าหยาบร่างกายหยาบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นหยาบแล้วไม่ได้ไปพูดถึงออกสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเรื่องอดีตเรื่องอนาคตแล้วมันเข้ามาถึงความจริงที่ใจรู้ความจริงที่ใจหรือเมืองจิตตนครแล้วมันก็สิ้นยึดกันที่ใจมันเลยใจอ่ะมันเป็นความว่างเมื่อใจมันเป็นความว่างแล้วมารู้ว่ามีสิ่งเกิดดับอยู่ในความว่างไอ้ความว่างมันเลยไปยึดถืออะไรให้เป็นทุกข์ไม่ได้นี่ทราบจะเข้าใจไหมอันเนี้ยไม่เข้าใจเดี๋ยวยกตัวอย่างใหม่
็คือสุดท้ายแล้วมันเป็นความว่างมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหลืออย่างที่หลวงตาบอกว่ามันเล็กเข้าไปละเอียดเข้าไปจนไม่ว่าจะเป็นธาตุอะไรมันก็เป็นแค่ความว่างความไม่มีอะไรอย่างเดียวเลยยังไม่ตายยังมีสังขารของขันธ์5คือดับอยู่ในความว่างรอจนตายก่อนสังขารเนี่ยจึงเป็นสิ่งเกิดดับจึงดับไปเหลือแต่ความว่างใจที่เป็นความว่างนะไม่ได้มีตัวจิตตัวใจหรอกเป็นความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับอวกาศเป็นความว่างหนึ่งเดียวกับธรรมชาติถ้ามันไปรู้ความจริงกันที่ใจอ่ะที่จิตตนครบางทีก็เรียกใจว่าเป็นจิตเดิมจิตเดิมแท้ๆหรือใจดั้งเดิมแท้ๆจิตตนครหรือใจตนครใจนครมันรู้กันที่ใจนะรู้ความจริงกันภายในใจหรือแต่ความจริงคือสังขารเกิดดับเนี่ยใจอ่ะมันเป็นความว่างเปล่าแล้วก็มีสังขารเกิดดับในมันรู้ความจริงที่ใจรู้ความจริงที่ใจเข้าใจแล้วครับหลวงตากราบขอบพระคุณหลวงตาเพราะเดิมเนี่ยถนอมเนี่ยเอาตัวเราภายนอกมองเข้าไปหาความจริงแต่ตัวถนอมกับผิดพลาดคือกับเอาตัวเรามองท้องฟ้ามองจักรวาลแล้วเราก็หวยหาจักรวาลมันไม่ใช่มันสู้กันเข้ามาถึงไงจุลภาคภายในจากมหาภาคคือจักรวาลภายนอกเข้ามาถึงจุลภาคภายในคือเหลือแต่รู้ความจริงแก่ที่ใจว่าใจเป็นความว่างเปล่ากับสังขารปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ปรุงแต่งที่เกิดดับอาการกระเพื่อมไหวไหวไหวเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้สิ่งนั้นย่อมดับได้ภายในใจนั่นแหละมันบรรลุกันที่ใจรู้ความจริงที่ใจว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับใจเป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับมันก็รู้ความจริงกันแค่นี้มันประลุกันที่ใจจึงมาจบที่ใจไม่ใช่จบที่ภายนอก